อ้าวแล้วเมื่อวานนะคะเราก็เจอน้องณเดชน์เข้าเรื่องเลยต้องถามถึงน้องยาย่าแฟนเขาซะหน่อยนะคะเพราะว่าน้องยาย่าเนี่ยวูบกลางกองถ่ายเลยนะคะกลิ่นกาสลองนั่นเองเป็นรอบที่2แล้วด้วยนะคะจนต้องถามส่งโรงพยาบาลเลยน้องณเดชน์ก็ยอมรับเลยนะคะว่าตกใจมากเลยตกใจเลยอะตกใจมากเพราะว่าแพ้ครั้งที่2เนี่ยน้องคิดว่าน่าจะหนักมากเลยนะคะโดยน้องณเดชน์ก็บอกว่าน้องยาย่าเนี่ยหกล้มในกองถ่ายโฆษณานะคะทําให้เป็นแผลเลยต้องทานยาแก้อักเสบก็ทำให้เกิดการแพ้ยาอีกรอบแอดมิดที่โรงพยาบาล1คืนนะคะตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ต้องนำผลเนี่ยไปวินิจฉัยอย่างละเอียดเลยนะคะว่าเพื่อป้องกันการแพ้อีกเป็นครั้งที่2ที่3แล้วนะคะซึ่งนักข่าวก็เลยถามว่าน้องยาย่าประสบอุบัติเหตุบ่อยแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอายุ25ปีอยู่ในช่วงเมนสเพลหรือเปล่าน้องณเดชน์ก็บอกว่าก็ฟังไว้นะคะเพื่อไม่เสียหายเป็นการเตือนสติถ่วยเป็นการเตือนสติตัวเองนั่นเองนะคะอ่ะฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะคือมันก็เกิดจากว่าเขาไปล้มแล้วก็หน้าแข้งไปโดนบันไดแล้วก็เป็นแผลที่มันแผลลึกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนกับมันบวมก็เลยแบบกินยาแก้อักเสบมันก็มีแผลยาแก้อักเสบซึ่งก็คือตกใจครับตกใจมันก็เป็นครั้งที่สองก็มักจะเราเข้าใจว่ามันต้องหนักกว่าครั้งแรกใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้ด้วยความที่ว่ารู้ว่าอาการนี้คืออาการแพ้ยาก็เลยไปถึงมือหมอเร็วครับผมปลอดภัยแล้วตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับฟังไว้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับเรื่องเกี่ยวกับใบเบญจเพสหรือว่าเรื่องเคราะห์เรื่องอะไรของโหราศาสตร์เนี่ยศาสนาพราหมณ์จริงๆก็มีส่วนอะไรเงี้ยก็ฟังไว้ก็จะได้แบบเตือนสติตัวเองเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าเวลาเจอคนหรือว่าเวลาแบบไปทำกิจการอะไรก็จะต้องระวังไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะอันนี้ก็เป็นการเตือนสติตัวเองมากันที่